ก่งจ้าเสียอย่างเดียวขี้เกียจไปหน่อยนี่ป้าไม่ใช่เป็นคนที่ว่าฉันคนแรกหรอกนะมีคนเคยว่าแล้วสมืดมากินสินี่กำลังร้อนเลยนะนี่วิแกงต้มยำของชอบเลยนะกับข้าวนั่นทำให้ใครเนี่ยก็ทำให้พวกเรากินกันนะสิแถวนี้มีคนอื่นที่ไหนล่ะถามได้ฉันทำให้ฉันแล้วทำไมมีแต่ผักอย่างนี้ฮะนี่ก็ผักนี่ก็ผักต้มยำนี่ก็ผักจะบ้าหรือเปล่าวันนี้วันพระแม่ก็เลยกินเจจ้ะก็ท่านไม่อยากกินน่ะโถ่ไว้แล้วเททิ้งหมดเลยที่ฉันบอกมาหลายครั้งแล้วนะจำบ้างหรือเปล่าว่าบุญนะทำให้มันน้อยๆหน่อยจำได้ไหมแม่ลืมไปจ้าแม่ลืมเหรอคราวหน้าถ้าลืมอีกนะเจ็บปวดนี่ทำไมนายไปว่าแม่อย่างนั้นล่ะทำไมฉันจะว่าไม่ได้ฮะเราก็เหมือนกันนะระวังตัวให้ดีอย่ามาทำอวดดีอวดเก่งนักเลยนะทิ้งให้หมดเลยนะทิ้งไปจ้าทิ้งจ้าน่ายไม่น่าทำอย่างนี้กับป้าเลยนะนายอุตส่าห์ทำแทบตายไม่ชอบก็พูดกันดีๆก็ได้นี่ทำไมต้องพูดดีๆด้วยที่ไม่ต้องตามมาอย่าตามมาสอนนึกอีกนะถ้าลำคาญเว้ยจะฆ่าตายหมดเลยนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอเป็นบ้าแล้วแล้วก็เรื่องที่ให้ฉันไปทำไร่ทำนาทำสวนทำอาชีพสุจริตนะฉันจะบอกให้รู้ไว้ฉันไปคิดดูอีกทีแล้วฉันไม่ทำเรื่องอะไรฉันจะต้องไปทำอาชีพสุจริตลำบากก็ลำบากเหนื่อยก็เหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งลำบากดีไม่ดีติดตารางอีกแล้วนายจะทำอะไรกินก็ปล้นนะไงปล้นเขานะอาชีพที่ฉันถนัดที่สุดรวยด้วยเป็นอันว่าไอ้เรื่องที่เราตกลงกันไว้เนี่ยฉันไม่ทำเสือมืดก็เป็นอย่างนี้แหละรู้ไว้ด้วยไม่ต้องมาเซาซีอีกนะไม่มีทางไม่มีทางยังตามไปทำไมฮะจะพูดกับนายให้รู้เรื่องอะสิทำไมอยู่ดีๆนายถึงเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอะไรเป็นโจรไงเล่าเสือมืดก็เป็นอย่างนี้รู้ไว้ด้วยเรามองคนในแง่ดีเกินไปแล้ววิทุดาฉันไม่นึกเลยนะว่านายจะเป็นพวกบัวใต้น้ำไอ้พวกพระไม่โปรดสงสารป้านะที่มันมีลูกชั่วอย่างฉันใช่ฉันมันชั่วฉันมันเลวฉันมันชั่วฉันมันเลวฉันชั่วฉันเลวจำไว้ด้วยฉันไม่โง่อย่างเรานี่รู้ตัวเปล่าตอนนี้ค่าตัวเราเท่าไหร่แล้ว600,000อะไรนะคุณนายบอกว่าจะไม่เอาค่าถ่ายฉันแล้วไง
จะพาฉันไปส่งที่บ้านนายรับปากแล้วนะรับปากแล้วก็เตรียมใจได้ทั้งนั้นน่ะเงินไงเงินใครไม่อยากได้บ้างล่ะฮะนี่แสดงว่านายหลอกฉันใช่ไหมทวงเวลาจนกว่าจะได้ค่าไถ่ใช่ไหมเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ใช่ได้วันนี้พี่ชายเรากับคู่รักของเราเขาติดต่อมาท่าทางเขารักเรามากเลยนะผมถามนู่นถามนี่ตลอดเวลาคู่รักบ้าบออะไรกันมีไหนพูดให้ดีๆนะครูรักที่เป็นตำรวจไงที่ชื่อชื่ออะไรโสรัตน์อย่าคิดปิดบังเสือมืดเลยหลอกเสือมืดไม่ได้หรอกอีกไม่กี่วันฉันก็ได้เงินแล้ว600,000 600,000 600,000ฉันไม่นึกเลยนะว่านายจะเป็นคนเลวอย่างนี้อย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะโจรทุกคนต้องการเร็วทุกคนล่ะถ้ามันดีไม่เป็นโจรหรอกมันเป็นตำรวจไปขึ้นบ้านไม่ได้แล้วฉันไม่ไปไม่ต้องมาออกคำสั่งฉันหรอกไปแน่แม่ถ้าไม่ไปฉันปล้ำละอย่านะอย่านะอย่านะโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปกันจ้าเมื่อตอนเย็นๆนี่ก็ยังเห็นดีอยู่จะเป็นอะไรเห็นเงินก็ตาโตสิคนโลภก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนี่ป้ายังไปเข้าข้างเขาอีกเหรอเราสองคนนะถูกหลอกด้วยกันทั้งคู่นะป้าหนูป้าป้าหนีไปกับฉันนะคนอย่างเงี้ยอยู่ด้วยไม่ได้หรอกใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะหนูป้าก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยคนอย่างเงี้ยอยู่ด้วยอันตรายนะป้าหนีไปกับฉันเถอะจ้ะเสือมืดเขาก็ไม่ใช่ลูกป้านี่หนูรู้ได้ยังไงใครบอกก็เสือมืดเองแหละเป็นคนบอกเขาบอกว่าเขาหนีออกจากบ้านแล้วก็มาพบป้าฉันจะเลี้ยงดูป้าอย่างดีนะไม่ทำให้ป้าลำบากหรอกเราไปด้วยกันคืนนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนนุ๊กให้ป้าน่ะคิดดูก่อนนะให้ป้าคิดดูถ้าป้าไม่อยากทิ้งเสือมืดไปฉันไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวก่อนนุ๊กป้าน่ะใครบอกนุ๊กว่าป้าไปกับหนูอ่ะแต่ทำอะไรนะเราต้องคิดหน้าคิดหลังดูให้ดีนะนี่หนูแล้วตอนนี้น่ะมันก็ดึกแล้วแล้วคืนออกไปอ่ะโดนงูกัดตายอ่ะอยู่แถวนี้เองนะถ้าอย่างนั้นเราออกไปตอนเช้ามืดก็ได้นี่ก่อนแสงมืดจะตื่นเขาตื่นขึ้นมาตามเราทันอ่ะเราไม่แย่ทั้งคู่เหรอเราจะทำยังไงดีอ่ะป้าถ้าเกิดเราไปตอนกลางวันแล้วสือมือเขาอยู่บ้านเราก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะเราต้องคิดดูให้ดีต้องดูวี่แววให้ดีเสียก่อนนะถ้าหากว่าเสือมืดน่ะกลับตัวไม่ได้จริงๆแล้วนะแล้วก็พี่ชายของหนูน่ะเข
ขาจะต้องเอาเงินมาถ่ายตัวหนูอีก 2-3 วันเราขอดูสิพรุ่งนี้มะรืนนี้เสือมืดยังไม่ยอมรู้เรื่องอุ้ยเราหนีไปตอนนั้นก็ได้สบายเลยเชียวป้าว่าอย่างนั้นเหรอคนเรานะคิดหนีสักอย่างยังไงมันก็มีโอกาสหนีจนได้หนูคอยดูสิ